สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนเข็มนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตาน้ำอันนี้เป็นบ่อแบบแนวชาวบ้านน่าจะเป็นชาวบ้านทำเองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาบอกเป็นแนวชาวบ้านนะครับน่าจะเป็นค่าบริการฟรีตลอดเนี่ยสภาพก็สีเขียวความสวยงามเขาทำท่ออย่างดีนะครับมีบ่อให้แช่บ่อเล็กๆนะครับประมาณ4บ่อสำหรับน่าจะเป็นแนวชุนตรงนี้โอ้ร้อนครับแช่นานไม่ได้แต่ก็แช่ได้นะครับเราก็จับเนื้อภาพก่อนร้อนอันนี้แล้วกันสวยสุดบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนเข็มนะครับด้านหลังนี้ก็คือ2บ่อนู้นนะครับเป็นตาน้ำเลยขุดมาจากดินเลยนะครับเป็นบ่อน้ำเค็มรสชาติก็น่าจะเป็นรสเค็มนะครับแต่ผมยังไม่ได้ชิมก็ตอนนี้ตกแต่งสวยงามแต่ปีนี้นะครับปี55นี้ยังไม่เก็บตังค์นะครับเขาบอกว่าปี56น่าจะเก็บตังค์แล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะครับ นี่ตกแต่งถือว่าได้สวยงามมากมีทางน้ำไหลถือว่าสวยมีบ่อข้างหน้าด้วยครับเป็นบ่อแนวชาวบ้านตรงนี้มีที่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่ครับเป็นที่ลวกไข่หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่นะครับตักกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่ผมคงไม่กินคนหนึ่งครับแต่ถ้าลวกไข่มันก็คงไม่ร้อนถึงขนาดนั้นวันนี้อากาศร้อนพอตัวแช่ก็อาจจะร้อนหน่อยต้องหามุมหน่อยรองรับคนได้เยอะมากครับสภาพบรรยากาศมีป่ากงกลางให้เดินชมด้วยนะครับอยู่ทางด้านนี้เดินชมได้ครับก็โอเคครับจบไปแค่นี้